إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่อละซุบฮานะตะอาลาทุกท่านครับด้วยกับความเป็นพี่น้องแล้วก็เราได้มาเจอกันที่นี่ในวันนี้ที่ร้านสเต็กบางพรเป็นความรู้สึกที่ดีใจครับที่ได้มาพบกับท่านพี่น้องก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยครับมันเป็นการสนทนากันระหว่างผมกับอาจารย์อดุลาทิพย์ตำราเรียงเพราะนั้นก่อนที่ผมจะพูดใจไปอื่นมากกว่านี้อยากให้อาจารย์อดุลาทิพย์ได้สลับทักทายกับท่านพี่น้องครับเชิญครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องครับสถานที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นร้านสเต็กบางพรซึ่งเขาปล่อยขายจำหน่ายอาหารเนี่ยทุกวันเว้นวันพฤหัสที่เป็นวันหยุดครับวันนี้เนี่ยเรามีอาจารย์สมิธมันเดเรสอาจารย์ฟูอาร์ตเดี๋ยวอาจารย์จอร์ดครับแล้วก็สักครู่ที่จบไปเนี่ยผมนั่งฟังสำเนียงการอ่านอัลกุรอานของอาจารย์อันวาดมาริลาเนี่ยด้วยกับความรู้สึกสองอารมณ์ครับอารมณ์แรกจะเกิดความรู้สึกเหงาเหมือนกับอยากจะหลั่งน้ำตาด้วยกับท่วงทำนองที่ไพเราะอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกฮึกเหิมที่อยากจะต่อสู้เพื่อที่จะรักษาอันอิสลามเพื่อที่จะปกป้องอันอิสลามก็พอดีสอดคล้องกับบรรยากาศในวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบางพรครอบครัวของบางพรเนี่ยด้วยปกติเนี่ยถ้าเราจะเจอกันในสภาพแบบนี้เรามักจะเจอกันที่งานมัสยิดงานโรงเรียนศาสนาซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จัดกันเป็นธรรมเนียมในปีละหนึ่งครั้งซึ่งถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยพี่น้องครับมันน้อยเกินไปที่เราจะไปเจอกันในบรรยากาศของความเป็นพี่น้องในงานการกุศลในปีละครั้งเนี่ยมันน้อยแล้วก็ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีคนที่ปองร้ายต่ออิสลามเนี่ยมีคนที่ใส่ร้ายมีคนที่บิดเบือนต่ออิสลามเนี่ยมันมีขบวนการที่เขาจ้องที่จะทำลายอิสลามถ้าขืนเราเนี่ยครับสร้างบรรยากาศของความเป็นพี่น้องแค่ปีละครั้งเนี่ยมันไม่ทันแล้วพี่น้องครับไม่ทันที่เราจะปกป้องศาสนาของพระองค์เรามีโอกาสที่จะรวมตัวกันได้น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างจากร้านบางพรหรือจากร้านโรงรถหรือจากที่ใดก็ตามที่ผมไม่ได้เอ่ยเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอันดีที่เราเนี่ยครับอย่าอยู่กันเฉยๆเราอยู่กันในชุมชนนึงอยู่ในกำบองนึงสามารถที่จะสละสถานที่ที่บ้านเราเนี่ยครับอย่างวันเนี้ยผมว่าคน 5-60 คนอย่างวันนี้ให้มาพบปะให้มาชุมนุมกันแล้วฟังเรื่องราวของอิสลามที่ผมบอกผมมีความรู้สึกสองอารมณ์ที่ฟังอิหม่ามบรรวาดอ่านอัลกุรอานเนี่ยอารมณ์นึงอยากจะปกป้องอยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อการรักษาอัลกุรอานไว้แล้วถ้าเราเวลาเนี้ยถ้าเรานอนอยู่กับบ้านหรือเปิดโทรทัศน์ดูหนังดูละครเนี่ยเราไม่ได้อะไรพี่น้องครับนอกจากไม่ได้แล้วเสียอีกจิตวิญญาณต่อการที่จะปกป้องอิสลามเนี่ยมันไม่เกิดรวมตัวกันแบบนี้พี่น้องครับมากน้อยไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ประการแรกเริ่มจากหัวใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะเสียสละเพื่อศาสนาของพระองค์ไหมเมื่อบางพรนั้นสเต็กบางพรหรือที่ไหนก็สุดแล้วแต่ที่ทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาก็จัดบรรยายขึ้นมาแล้วเชิญโต๊ะครูมาครูบาอาจารย์มาบรรยายแล้วไม่มีคนมาฟังเนี่ยมันก็จบพี่น้องครับไปไม่รอดอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พี่น้องมุสลิมหลายคนพี่น้องมุสลิมหลายคนมาเพื่อที่ให้ความร่วมมือกับงานศาสนาข
ขอแล้วตอบแทนพี่น้องขอแล้วตอบแทนคุณความดีของพี่น้องทุกท่านอยากจะให้พี่น้องได้เสียสละกันแบบนี้ละถ้าหากว่าบ้านใครมีที่พอที่จะจัดได้แล้วมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ช่วยกันเพื่อที่จะรักษาเนี่ยเพื่อที่จะพูดเรื่องราวอิสลามประกาศสัจธรรมของอิสลามบนหน้าแผ่นดินเนี้ยให้ทุกคนได้รักอิสลามรักอัลเลาะห์และทำหน้าที่ในการปกป้องอิสลามปกป้องสัจธรรมให้มันอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้และศัตรูจะได้เกรงขามนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกถึงความรู้สึกว่าอยากรักษาบรรยากาศแบบนี้ไว้นานๆทีนี้เรื่องที่จะพูดคุยในวันนี้พี่น้องครับตามหารอมฎอนเนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่แปลกแต่ผมอยากจะให้พี่น้องนึกเปรียบเทียบว่าถ้าพี่น้องมีสิ่งที่มีค่าที่พี่น้องรักเนี่ยถ้าพี่น้องมุสลิมอาจจะเป็นแหวนเพชรสักวงนึงเนี่ยมันหายไปผมถามว่าพี่น้องจะเสียดายไหมผู้ชายอาจจะเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์สักเรือนนึงเนี่ยมันหายไปเนี่ยจะเสียดายไหมธรรมดาเป็นที่ต้องเสียดายแล้วจะต้องติดตามออกตามหาไหมนี่เฉพาะสิ่งของนะและถ้ามันเป็นคนที่พี่น้องรักอ่ะอาจจะเป็นลูกของพี่น้องเนี่ยพัดหลงไปลูกของพี่น้องพัดหลงไปลูกที่พี่น้องรักและหวงแหนทนุถนอมเนี่ยผมถามว่าพี่น้องจะออกตามหาไหมเป็นธรรมดาทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เรารักหรือลูกที่เรารักเนี่ยพี่น้องร่วมหวงแหนแล้วก็ต้องการที่จะออกตามหาเพื่อให้ได้สิ่งของที่เรารักหรือเพื่อให้ได้คนที่เรารักกลับคืนมาแล้วพอพี่น้องได้สมมติลูกพี่น้องหายแล้วพี่น้องไปตามเจอน่ะพี่น้องจะต้องเข้าไปสวมกอดอย่างทนุถนอมพี่น้องจะต้องจูบจะต้องหอมแบบทนุถนอมแล้วจะต้องระวัดระมัดระวังรักษาไว้ไม่ให้ลูกหายไปไหนไม่ให้สิ่งของที่เรารักได้หายไปไหนเช่นเดียวกันครับพี่ครับรอมฎอนเนี่ยหายจากเราไปเนี่ยเกือบจะครบ1ปีแล้วรอมฎอนเนี่ยหายจากเราไปเนี่ยเกือบจะครบ1ปีแล้วพี่น้องคิดถึงไหมคิดถึงรอมฎอนไหมรักรอมฎอนไหมอยากได้รอมฎอนกลับคืนมาไหมแล้วเดี๋ยวพี่น้องฟังรายละเอียดจากเนื้อหาที่จะพูดคุยในวันนี้พี่น้องจะเห็นถึงความประเสริฐในเดือนรอมฎอนว่ามันมีความประเสริฐมันมีคุณค่าอย่างมหาศาลขนาดไหนและพี่น้องจะรู้สึกว่าเออขอบคุณต่ออัลเลาะห์เลยที่เราได้มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ในการที่จะต้อนรับรอมฎอนเพราะนั้นพี่น้องครับตามหารอมฎอนเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีจิตที่จะแสวงหาเพื่อจะให้ได้ของที่เรารักอยู่กับเราอย่ารอให้รอมฎอนนี้มาหาเราแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราไม่รู้จักคุณค่าของเดือนรอมฎอนไม่รู้จักรักไม่รู้จักหวงแหนเพราะนั้นผมจึงตั้งหัวข้อการพูดคุยในวันนี้ว่าตามหารอมฎอนเพื่อที่จะให้เราได้มีความรู้สึกรักแล้วอยากได้เจออยากได้พบกับเดือนรอมฎอนส่วนเดือนรอมฎอนจะมีคุณค่าขนาดไหนพี่น้องฟังเนื้อหารายละเอียดในตอนต้นจากอาจารย์อดุลาซิฟตำราเรียนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ขอสลามอีกครั้งนึงนะก่อนอื่นนะครับผมขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีชีวิตอยู่ถึงณวินาทีนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปบรรยายที่ซอยปันเหลงเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะพูดเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะบอกว่าขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆนะครับที่หัวใจเรายังเต้นอยู่ที่เรายังหายใจได้อยู่เพราะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าผมได้ข่าวยานาซะบ่อยฟังแล้วรู้สึกบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่คุ้นหูกันนะครับรู้จักมักจีกันก็ตกใจแต่คนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเขาอยากจะอยู่ถึงรอมฎอนไหมผมเชื่อว่าทุกคนอยากอยู่ถึงรอมฎอนไม่มีใครอยากจะเสียไปก่อนที่เดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่มีความจำเริญเนี่ยมาถึงแต่เมื่ออาญันมาถึงแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำให้มันช้าหรือมันเร็วได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดมาแล้ว
ดังนั้นสิ่งนึงที่คนชาวอันซอรรอจุลุนชายคนนึงที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยได้ถามท่านนบีว่าคนมุมินที่อักยาสูที่ฉลาดที่สุดคือใครเราก็บอกว่าคนที่ฉลาดก็ต้องจบด็อกเตอร์นะเป็นศาสตราจารย์ต้องเรียนสูงๆแต่ไม่ใช่คำตอบนั่นคือคำตอบที่พวกเราคิดแต่คำตอบที่นบีให้กับเราก็คือคนที่รำลึกถึงความตายมากๆประเด็นต่อมาเมื่อรำลึกถึงความตายแล้วเขาก็จะเตรียมตัวที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังถึงคนที่ไม่เตรียมตัวครับเวลาที่ไปเจอวันที่ต้องไปเจอไปยืนต่อพระพักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะขอบางคนนี่ขอกลับมาอยู่ในโลกดุนยาสักชั่วโมงนึงสักนาทีนึงเพื่อที่จะทำการสอดอกก็บางคนขอจะทำในเรื่องของการละหมาดแต่ถึงวันนั้นสายไปแล้วบางคนไม่ขออะไรเลยพี่น้องขอให้เป็นดินเหมือนกับฮายาวานัตเหมือนกับพวกสัตว์ต่างๆเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้นั้นคือการลงโทษที่แสนสาหัสดังนั้นในตอนนี้นะครับเวลาเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันใกล้ละแต่ก็ประมาทไม่ได้พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องดูอาให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนทำไมอ่ะเพราะรอมฎอนพี่น้องครับเป็นเดือนที่คนทั่วโลกคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะมุสลิมประเทศไทยมุสลิมที่อยู่ซาอุดีอาระเบียแต่คนทั่วโลกเนี่ยต้องทำอามันอิบาดะห์หนึ่งข้อในรุกนอิสลามก็คือการถือศีลอดเพราะอันนี้ถือว่าเป็นฟาร์ดูเป็นฟาร์ดูแต่เวลาเราถามเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยเวลามาถึงกับเราเนี่ยเราดีใจไหมบางคนบอกอาจารย์ฉันดีใจทำไมไม่ดีใจล่ะเพราะเวลาเดือนรอมฎอนเนี่ยของกินเยอะเวลาเข้าไปซอยเนี่ยออกบวชวันเข้าบวชวันแรกลองดูนะและเดินไปที่ซอยแนะนำนะครับซอยซาเลมัดแถวบ้านผมซอยเจริญตลาดเอี่ยมสมบัติเหมือนกับแจกฟรีอ่ะเหมือนแจกฟรีทำไมอ่ะโอ้โหต่อกันบางคนเนี่ยพี่น้องบวชอยู่นะแต่ปรากฏว่ามีคนไปแซงคิวได้ก่อนด่าแม่ค้าบวชอยู่นั่นแหละเพราะหิวโอ้โหเหมือนแจกฟรีพี่น้องแล้วบางคนนี่หิวกันกระทั่งอะไรฮะเต็ม2มือหิวไม่พอต้องโทรตามพ่อบ้านมาอีกอ่ะบังมาช่วยฉันหิวหน่อยไม่ไหวแล้วซื้อไว้เยอะแต่กินกันเนี่ย3คนแต่ซื้อไว้เนี่ยกินกันได้10คนผมเคยยกเรื่องราวนะครับเดี๋ยวไปก่อนจะไปถึงเรื่องของการกินพี่น้องเอาก่อนผมเนี่ยสอนฟิกเนี่ยเขาบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยก็คืออันอิมซากภาษาอาหรับนะอิมซากแปลว่าการยับยั้งการงดเว้นอันนี้มุฟัตตารอจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดตั้งแต่ไหนอ่ะตั้งแต่ฟาญัดก็คือเวลาซุบฮ์จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกก็คือเวลามักริบผมว่าทุกคนเนี่ยที่ถือศีลอดเนี่ยทราบข้อนี้ดีคือไม่ไปทำอยู่แล้วนะฮะไอ้สิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเนี่ยแต่บรรดาอุลามะบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยความหมายที่แท้จริงหากีก้อนเนี่ยความหมายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การละทิ้งจากการกินและการดื่มเท่านั้นนั่นคือภายนอกแต่ภายในก็หมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้บ่าวของพระองค์ในการถือศีลอดเพื่อให้ได้รับความยำเกรงเพื่อให้มีความยำเกรงพอพูดถึงความยำเกรงเนี่ยพี่น้องนบีชี้ถามว่าที่อยู่ของความยำเกรงอยู่ที่ไหนนบีชี้ไปที่ไหนพี่น้องครับหัวใจอัตตักวาฮาฮูนะแล้วก็ชี้มาที่หัวใจแสดงว่าบวชจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเหนือกว่านั้นที่มันจริงๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นความหมายที่แท้จริงคือบวชที่หัวใจดังนั้นเราจะจำแนกว่าบวชของมุสลิมไม่เหมือนกับบวชของคนมุมินแยกอีกนะบวชของคนมุสลิมไม่เหมือนกับคนมุมินทำไมอ่ะเพราะคนมุสลิมที่บวชเนี่ยก็คือบวชโดยที่ไม่ทำของที่เสียศีลอด
แต่ของที่เป็นความผิดความไร้สาระเรื่องโกหกยังทำอยู่ยังเผาเวลาไปอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระอยู่แต่ถ้าบวชของมุมินคนที่ศรัทธานั้นเขาจะเหนือกว่านั้นก็คือเขาจะละทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหมด3อย่างพี่น้องครับที่ท่านอุมัรบอกเอาไว้ว่าการถือศีลอดนั้นไม่ใช่เพียงแค่อดอาหารอดอดน้ำเท่านั้นแต่ต้องอดในเรื่องของการโกหกอัลกาซับแปลว่าอะไรครับการโกหกวัลบาติลสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆแล้วก็ลักวีแปลว่าการกระทำที่ไร้สาระบางอย่างเป็นเรื่องมุบาบางคนพี่น้องครับอ่านกุรอานได้3หน้ารู้สึกแย่แต่ถ้าเกิดจับสมาร์ทโฟนเล่นเกมเป็นด่านผ่านแล้วด่านหนึ่งยังไม่หยุดด่านสองก็ยังมาอีกด่านสามด่านสี่ด่านห้าเล่นจนกระทั่งแบตหมดแบตหมดยังไม่หยุดอีกทำไงอ่ะเอาเขาเรียกอะไรนะ Eternal วะ Power Buy เหรอไม่ใช่ Eternal มันในแม่เสียเลยเนี่ยอุตส่าห์เรียนไอทีมาก่อน Power Bank นะครับธนาคารไม่ใช่แบงค์นะpower bank แบตสำรองมาเสียบเล่นต่ออีกจับไปจับมาพี่น้องครับ4ชั่วโมง5ชั่วโมงหันไปมองอีกทีนึงได้เวลาละศีลอดแล้วแต่กุรอานไม่ได้แตะสักอักษรหนึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องครับให้กรุงเทพนั้นน้ำรอการระบายอย่าไปเรียกน้ำท่วมนะเดี๋ยวคนก็โกรธต้องบอกว่าน้ำรอการระบายแต่มันรอระบายนานนี่มายังไม่หายท่วมเลยยังไม่รอระบายเลยปรากฏบางคนติดอยู่ในรถพี่น้องครับนั่งบิดแล้วบิดอีก3ชั่วโมงผมถามว่าถ้าคนมุสลิมเนี่ยด่าไหนอ่ะด่าไปกระทั่งรัฐบาลด่าไปด่ามาไปด่าอัลลอฮ์ด้วยทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้ฝนตกไงแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นมุมินพี่น้องครับรถติดอัลลอฮ์สบายเลยฉันซิกเกสิสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อ่านกุลวัลลอฮ์อ่านซูเราะห์ที่จ้องได้อ่านไปอ่านมาโอ้โหผลบุญขนาดไหนถ้ามี FM 104.25 เปิดเลยโอ้โหอาจารย์ละติฟมาพอดีเลยฟังลื่นเลยตอนนี้เพลินไปอีกใช่ไหม เอาตอนนี้แหละเดี๋ยวมันเครียดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นไม่เป็นมุมินนี่เราด่าเลยพี่น้องครับโอ้ยน้ำท่วมบางคนนี่มูจะตอนเดียวตอนไหนอ่ะตอนเจอน้ำลึกๆไงเฮ้ยจะดับไหมวะมูจะแล้วเมื่อกี้เพิ่งผ่านมามูจะกันทั้งคันเลยแต่ปรากฏตอนรถติดไม่มูจะไม่มีเลยออกมาลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานออกมาเต็มเลยดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับมองให้มันดีๆ ดังนั้นชีวิตเนี่ยความหมายของการถือศีลอดเนี่ยนะครับก็หมายความว่าต้องบวชที่หัวใจด้วยต้องบวชที่หัวใจด้วยพี่น้องครับหลักฐานมีไหมเดี๋ยวยกมีพี่น้องครับมาดูท่านญาบิดอับดุลลอฮ์อันซอรีบอกว่ายังไงครับอีซาซอมตะเมื่อท่านเนี่ยถือศีลอดท่านต้องถือศีลอดไปที่ไหนด้วยในการสัมมากะก็คือการได้ยินของท่านต้องบวชการได้ยินด้วยนะหมายความว่าต้องคัดเสียงที่มันเข้ามาในหูเนี่ยต้องเป็นเสียงที่ฮาลาลแสดงว่าถ้าเสียงแอนดริวตอนนี้กำลังมาละครเสียงเพลงเสียงนินทาชาวบ้านนี่ต้องปิดทำเหมือนคนมาชวนกินข้าวเลยพี่น้องทำให้เป็นความรู้สึกเดียวกันเวลาคนที่เขาเปิดเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันอะไรครับที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระบางเรื่องเป็นเรื่องบาปเราทำไปเลยฮะเราบอกเลยอินนีซออิมแท้จริงฐานสื่อสิ่งเดียวฉันไม่ยุ่งท่านอับดุลท่านญาบิดบอกว่าต้องบวชต้องถือศีลอดที่ตาด้วยคืออะไรกินข้าวทางตาเหรออาจารย์ไม่กินข้าวทางตาก็หมายความว่าตาเราเนี่ยจะต้องมองของที่ฮาลาลมองที่ดีที่สุดพี่น้องมองอะไรมองกุรอานสิมองกุรอานแล้วก็อ่านดังนั้นเนี่ย
การถือศีลอดของเราอยากเป็นการศีลของมุสลิมต้องบวชที่หัวใจด้วยต่อมาเนี่ยนะครับอยู่ไหนแล้วต้องบวชที่ลิซานก็คือบวชที่ลิ้นด้วยถือศีลอดที่ลิ้นเป็นยังไงไม่ได้แปลว่ามาชิมอาหารไม่ใช่หมายถึงว่าพูดจาไรสาระพูดไปเรื่อยบวชไม่บวชเหมือนกันพูดเยอะเหมือนกันแบบนี้พี่น้องครับไม่ใช่เป้าหมายดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบวชไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดที่การฟังนะครับการมองแล้วก็คำพูดของเราเนี่ยจากสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกและก็เป็นบาปต่างๆพี่น้องครับเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราจะเจอคำว่าสกีนะสกีนะแปลว่าความสงบนิ่งเปรียบเสมือนคนเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนที่มันอยู่ในห้องแอร์ห้องเย็นเนี่ยเขาใช้คำว่าของที่มันแช่แข็งปลาเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราเอาไปแช่แข็งเนี่ยนานๆสังเกตนะเอาไปไว้ช่องฟิตเลยไก่ก็ได้เอาไปไว้ช่องฟิตทิ้งไว้ 2-3 วันเอาออกมาทำกับข้าวพี่น้องครับหั่นได้ไหมโอ้โหหั่นไม่ได้มันแข็งอ่ะมันนิ่งเหลือเกินแข็งโป๊กเลยดังนั้นเป็นไงครับต้องใช้เวลาในการละลายน้ำแข็งคนที่ถือศีลอดต้องนิ่งแบบนั้นไม่ใช่เอะอะอะไรหน่อยไปแล้วเอะอะอะไรหน่อยเอาแล้วดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับการถือศีลอดเมื่อเขาบวชไม่ว่าจะเป็นสายตาของเขาบวชในเรื่องของคำพูดของเขาการได้ยินของเขาแล้วจากสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นความเท็จแล้วเขาจะพบกับคำว่าสกีนะใครบอกอ่ะเป็นคำพูดของท่านญาบิดบินอับดุลลอฮ์ท่านทั้งหลายอย่าได้ทำวันที่ไม่บวชกับวันที่บวชเหมือนกันดูไม่ออกเลยวันบวชก็เหมือนเดิมไอ้ไม่บวชก็เหมือนเดิมแค่ไม่กินข้าวเท่านั้นแหละเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือปากเหม็นทำไมอ่ะก็เพราะไปเจอหะดีษบอกว่าไงครับกินปากของคนที่ถือศีลอดนั้นเปรียบเสมือนชมดเชียงเราก็เล่นชมดเชียงตั้งแต่ซุบโบเลยไม่ใช่พี่น้องหะดีษในเรื่องของการแปรงฟันยังมีอยู่ก็พยายามแปรงฟันกันนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดมันเผลอมันพังไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมันก็มีกลิ่นปากก็ให้อภัยกันนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับพอแล้วนะให้อาจารย์ต่อนิดนึงสุดท้ายนะครับ พี่น้องครับอิบนุรอจับอันฮันบาลีบอกว่าอย่างนี้เอามาดูหะดีษนิดนึงนะหะดีษก่อนจะไปคำพูดเรามาดูหะดีษของนบีก่อนหลักฐานตรงนี้ก็ที่บอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าบวชแค่ปากไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ร่วมประเวณีไม่ทำสิ่งให้เสียศีลอดแต่เรื่องไร้สาระยังทำอยู่เนี่ยหะดีษนึงที่ท่านนบีบอกว่ามัลลัมยะดะกอละซูริวะอามะละบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอันยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูรอวะฮุลบุคอรีผู้ใดที่ไม่เลิกคำพูดที่เป็นเรื่องโกหกการกระทำที่เป็นเรื่องโกหกอัลลอฮ์นั้นไม่ป้องการไม่ปรารถนาในการอดอาหารของเขาและการอดเครื่องดื่มของเขาแปลว่ามันไม่มีประโยชน์พี่น้องครับอุลามะอธิบาย3อย่างอย่างแรกก็คือในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยพี่น้องทำยังไงฮะไปทำของที่ไร้สาระเสียบวชไม่เสียหรอกแต่ดูซีรีส์เป็นเรื่องๆพี่น้องเป็นหลายๆแผ่นแต่แบบเนี้ยการถือศีลอดของเขาเป็นไงครับไม่เป็นที่ปรารถนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากละศีลอดแล้วอุลามะอธิบายว่าอย่าไปแก้บวช ด้วยของฮารอมเด็ดขาดของเนี่ยฮารอมพี่น้องไม่ใช่ฮารอมแค่ตอนบวชมันฮารอมตั้งแต่ทั้งหมดแหละ24ชั่วโมงแหละผมเนี่ยเคยเจอบางคนเนี่ยนะครับเวลาละศีลอดเนี่ยซุนนะห์นบีละศีลอดด้วยกับตอมัรไม่ใช่ตอมัรตอมัรแปลว่าอินดะผาลัมถ้าไม่มีดะผาลัมก็ด้วยกับน้ำใช่ไหมครับแต่ประเด็นบางคนเนี่ยละศีลอดด้วยกับมาบูโร่ละบวชด้วยกับบุรีขีบงี้เมื่อไหร่มันจะบังวะพอบังเสร็จปั๊บฆ่าปั๊บจุดไม่ต้องพูดถึงการรับอาซานนะพอรับไม่ได้เป็นไงพอรับปุ๊บสะอึกเลยเพราะกำลังซื้อเข้าไปพอดีพอมาบวชอย่างนี้หิวพอละศีลอดด้วยกับของฮารอมบางคนอาจารย์ในช่วงที่ฉันถือศีลอดนี่นะทำแต่เรื่องดีอ่านกุรอานพออาจารย์ปั๊บกินตะมัดปั๊บรอเลยครับ
เฮ้ยมานี่ไอ้เรื่องบ้านนั้นน่ะชอบไอ้มันมีอย่างงั้นลูกสาวมันอย่างงั้นนินทาชาวบ้านเขาแล้วกินเนื้อมนุษย์กินเนื้อคนอื่นดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับอย่าทำให้แค่ช่วงศีลอดเนี่ยทำเป็นคนดีอย่างเดียวพออะไรครับพอละศีลอดเปลี่ยนร่างเป็นซาตานทันทีไม่เอานะเอาให้มันมีผลต่อเนื่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเดี๋ยวมาต่อในเรื่องของทำไมการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้ความดีอย่างมากมายมันมีฮิกมะห์อยู่มันมีฮิกมะห์ของมันอยู่นะครับใครเป็นคนอธิบายอิบนุรอญับอัลฮัมบารีรอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ซอดิกีนได้เสริมในเนื้อหาต่างๆนะครับครับพี่น้องครับในเนื้อหาที่อาจารย์ดูซีได้พูดกับท่านพี่น้องเนี่ยมีข้อคิดอยู่หลายประการด้วยกันผมได้เรียนแต่ตอนท้ายก่อนเนี่ยถ้าใครที่ยังสูบบุหรี่อยู่พี่น้องไม่ต้องโกรธกันพี่น้องอดได้ไหมตอนกลางวันอดได้ไม่สูบเพราะอะไรเพราะพี่น้องถือศีลอดก็เลยไม่สูบแต่พออัลเลาะห์อนุญาตให้พี่น้องได้ละศีลอดแล้วเนี่ยปรากฏพี่น้องก็กลับมาสูบบุหรี่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยละศีลอดด้วยกับบุหรี่ซึ่งไม่ต้องเถียงว่ามันถลาไหมเราไม่ต้องเถียงประเด็นนี้เราข้ามไปเถอะเอาเป็นว่าถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ย29 วัน 30 วันเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวเราเองได้พี่น้องครับในบางช่วงบางตอนที่อาจารย์ดวงที่พูดเนี่ยถ้าเราถือศีลอดแล้วยังโกหกมดเท็จยังทำตัวจมอยู่กับสิ่งที่มันไร้สาระอัลลอฮ์ไม่ประสงค์อัลลอฮ์ไม่ประสงค์การถือศีลอดของเราและอีกหะดีษบทหนึ่งในบีบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับนั่นก็คือความกระหายและก็ความหิวเปล่าไม่ได้อะไรเลยพี่น้องลงทุนทั้งทีแล้วเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนทั้งทีแล้วเนี่ยทำไมเราไม่กอบโกยเอากำไรให้ได้แต่การลงทุนผมถามพี่น้องนิดนึงว่าช่วงของรอมฎอนเนี่ยพี่น้องทำอะไรมากที่สุดเดี๋ยวหาคำตอบให้กับตัวเองว่าช่วงของรอมฎอนพี่น้องทำอะไรมากที่สุดบางคนบวชก็ได้แต่นอนทั้งวันบางคนก็เพื่อให้มันเพลิดเพลินก็ดูหนังเรื่องคอนทั้งวันแต่ถ้าพี่น้องมุสลิมเนี่ยพิเศษสำหรับพี่น้องมุสลิมก็คือทำกับข้าวทำกับข้าวเป็นพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆอาจจะเป็นคำสั่งของคุณสามีหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามันพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆคำพูดนี้พิสูจน์ได้พี่น้องตอนเย็นไปยืนอยู่ที่ตลาดเหรียญสมบัติแล้วพี่น้องจะพิสูจน์ได้ว่าผมพูดไม่เกินแต่ความเป็นจริงคนละ2 มือ มือละหลายๆถุงบางคนเที่ยวได้เอาไปไว้ที่รถก่อนแล้วกลับมาอีกเที่ยวนึงเพราะอะไรจะกินให้มันคุ้มกับที่เราอดมาแต่กินหมดไหมไม่หมดถ้าที่ไม่หมดเอาไปไหนทิ้งเป็นอาหารของชัยฏอนใครทำผิดเขาทำผิดเพราะนั้นที่อาจารย์ดูที่บอกว่าเราไม่ได้อดแค่เพียงเราอดแค่เพียงอดอาหารเราอดแค่เพียงอดอาหารเราไม่ได้อดด้วยกับหัวใจที่ตักวาต่อแล้วย้ำเกรงต่อแล้วเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ติดตามมาเนี่ยมันก็คือความเสียหายมันก็คือความขาดทุนโดยหิวเปล่าโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นที่ผมถามกับท่านพี่น้องว่าพี่น้องทำอะไรมากที่สุดในเดือนรอมฎอนแล้วหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนที่จะขึ้นมานั่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์อันวาดอิหม่ามอันวาดอ่านอัลกุรอานผมขอย้อนเพื่อให้พี่น้องรู้สึกว่าอิหม่ามอันวาดเนี่ยคัดอายะห์กุรอานที่มันสอดคล้องกับเรื่องราวที่มันสอดคล้องกับบรรยากาศที่มันจะเกิดขึ้นอีกวัน2วันข้างหน้านี้ชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนฟะมันชะฮิดะมินกุมัชฮะดะฟันจะซุมอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์พูดถึงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาพี่น้องเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งแนวทางที่ถูกต้องและเป็นการจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนี่คือสาระส่วนหนึ่งในอัลกุรอาน
ที่อัลเลาะห์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาถามว่าเราได้อ่านไหมเพราะนั้นที่ผมถามพี่น้องว่าพี่น้องทำอะไรมากที่สุดในเดือนรอมฎอนอิหม่ามชาฟิอีนี่อ่านกุรอานทั้งหมด30จบในเดือนรอมฎอน30จบอ่านได้ยังไงเราเองนี่สักจบนึงยังยากยังลำบากแต่พี่น้องครับอัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยถ้าผู้ศรัทธาไม่อ่านเนี่ยพี่น้องจะให้ใครอ่านอัลกุรอานถูกประทานลงมาสำหรับมนุษยชาติแล้วสำหรับผู้ศรัทธาถ้าไม่อ่านอัลกุรอานพี่น้องจะให้ใครอ่านเพราะนั้นคนที่อ่านกับคนที่ไม่อ่านในชีวิตย่อมแตกต่างกันเพราะคนที่อ่านย่อมรู้ย่อมเข้าใจย่อมมีทางนำย่อมสามารถที่จะแยกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จอัลกุรอานจะนำตัวเองออกจากความมืดไปสู่ความสว่างเพราะงั้นถ้าเราไม่อ่านกุรอานจะไม่มีวันที่เราจะได้รับทางนำโดยเด็ดขาดเพราะทางนำนั้นอยู่ในอัลกุรอานแล้วเมื่อเราไม่มีทางนำจะไปทางไหนครับพี่น้องครับก็เป็นทางที่หลงผิดเมื่อเป็นทางที่หลงผิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเดินหลงทางไม่เดินอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงเดินออกจากนอกแนวทางที่เที่ยงตรงอะไรจะเกิดขึ้นกับเรากับจุดหมายปลายทางเพราะเดินหลงทางไปแล้วมันก็ย่อมไปไกลจากสิ่งที่เป็นหนทางที่เที่ยงตรงเพราะนั้นที่ย้ำตรงนี้เนื่องจากว่าอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนให้เราได้ศึกษาให้เราได้ใคร่ครวญให้เราได้พินิจพิจารณาอ่านไม่ได้ก็ต้องอ่านพยายามที่จะอ่านแล้วก็อย่าอ่านแต่เพียงอย่างเดียวเพราะถ้าอ่านแต่เพียงอย่างเดียวได้แต่ความดีในการอ่านแต่จะไม่รู้ถึงแนวทางที่ถูกต้องเพราะนั้นผมย้ำตรงนี้พี่น้องครับว่าพี่น้องทำอะไรมากที่สุดในเดือนรอมฎอนหาคำตอบให้กับตัวเองว่าได้หยิบอัลกุรอานมาอ่านไหมได้ทำความเข้าใจต่ออันกูอ่านไหมนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องคิดที่ผมตั้งหัวข้อว่าตามหารอมฎอนนี่คือเหตุผลหนึ่งครับว่าเราต้องหารอมฎอนให้เจอหาคุณค่าในเดือนรอมฎอนให้เจออย่าเป็นคนที่ให้รอมฎอนมาหาเราแล้วโดยที่เราไม่ได้รับอะไรเลยจากรอมฎอนอันกูอ่านอายะห์นึงครับอันอารามอายะห์ที่35อัลลอฮ์พูดถึงคนหลายคนครับอัลลอฮ์บอกอินนัลมุสลิมีนะวันมุสลิมาตวันมุมินีนะวันมุมินาตวันกอดิตีนะวันกอดิตาตวัสซอดิตีนะวัสซอดิกอตอัลลอฮ์พูดถึงคนเยอะๆมากมายและอัลลอฮ์พูดถึงวัสซออีมีนะวัสซออีมาตคนที่ถือศีลอดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสุดท้ายในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าอะอัดดัลลอฮุละกุอะอัดดัลลอฮุละฮุมมัฆฟิรอตาวะอัจรอนอะซีมาอัลลอฮ์พูดถึงชายผู้ศรัทธาหญิงผู้ศรัทธาอัลลอฮ์พูดถึงชายผู้สัตย์จริงหญิงผู้สัตย์จริงอัลลอฮ์พูดถึงชายที่ถือศีลอดและหญิงผู้ถือศีลอดอัลลอฮ์พูดถึงทำไมอัลลอฮ์ในที่สุดอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาแล้วซึ่งการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงนี่ไงครับคนที่ถือศีลอดแล้วได้อะไรได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงซึ่งอัลลอฮ์บอกการถือศีลอดนี่มันเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนเขาเองอะไรคือสิ่งที่เราตอบแทนย่อมเป็นความดีอย่างมากมายมหาศาลเท่าไหร่เราไม่ได้บอกทำความดีโดยทั่วไป1เท่า70เท่า10เท่าถึง700เท่าแต่การถือศีลอดเราไม่ได้บอกว่าจะตอบแทนให้เท่าไหร่แต่ว่ามันล้ำค่าอย่างแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เราถือศีลอดด้วยกับหัวใจที่ยำเกรงไหมถ้าถือศีลอดแค่ตอนตะวันขึ้นแล้วไปแก้ศีลอดตอนตะวันตกไม่ได้อะไรเลยถ้าหัวใจไม่ยำเกรงต่อพระองค์ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่สามารถจะเลิกบุหรี่ได้ไม่สามารถจะเลิกกินการทิ้งกินขว้างได้เรากินอาหารเยอะๆเพราะอะไรเพราะความอยากเพราะความอยากเห็นไอ้นั่นก็อยากกินเห็นไอ้นี่ก็อยากกินแต่เราไม่ได้กินด้วยหัวใจที่ยำเกรงว่าวันนี้ถือศีลอดเพื่อร้อนแล้วฉันขอละศีลอดด้วยกับฤทธิ์นี้ขอละเท่าที่เพียงพอในการที่จะให้มีชีวิตอยู่เพื่อการประกอบอามัณฑ์อิบาดะห์ในวันต่อไปแต่เรากินเพราะความอยากเสร็จแล้วเราก็เหลือทิ้งมันก็เป็นอาหารของชัยฏอนพี่น้องเราไปเปรียบเทียบดูครับว่าเวลาที่เราซื้ออาหารมาละศีลอดเนี่ยบนโต๊ะอาหารได้กี่อย่างแล้วกินได้กี่อย่างแล้วเหลือกี่อย่างแล้วทิ้งไปได้เท่าไหร่อาหารที่ซื้อมาที่ตั้งไว้ในจานกับอาหารที่ทิ้งไปน่ะพอกันไหมพอไปเป็นของเก่าก็ไม่อยากกินแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปซื้อมาใหม่นี่ครับคือการถือศีลอดแบบชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นพี่น้องตามหารอมฎอนให้เจอแล้วเราจะได้พบกับคุณค่าในเดือนรอมฎอนอย่างมากมายมหาศาลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกการคำนวณนับมาให้กับเรา
แต่มันมากมายมหาศาลเป็นอำนาจเป็นสิทธิที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้กับเราแล้วพี่น้องมาดูว่าคุณค่าของเดือนรอมฎอนนั้นมีอะไรบ้างเชิญอาจารย์ดูที่ครับพี่น้องครับพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยถ้าดูสรีระของตัวผมนะก็น่าจะถูกกับเรื่องของอาหารวันซืนสอนหนังสืออยู่เด็กยกมือถามอ่ะเด็กม.1 อ่ะนะม.ใหม่ๆเขาบอกว่าอาจารย์ทำไมคนที่เป็นโต๊ะครูต้องพุงยื่นๆด้วยไอ้เราไม่ยอมตอบยังไงเพราะไอ้เราก็หันมาดูกระจิงอย่างที่เด็กว่าอาจารย์ก็เลยบอกไปว่าอ๋อตอนเมื่อก่อนนะอาจารย์ผอมนะแต่เวลาอาจารย์ไปอยู่เมืองนอกนะอาจารย์ไม่อยากทิ้งอาหารเพราะอะไรครับเพราะเวลาไม่ได้ทำเองไปกินที่โรงอาหารปรากฏว่าโรงอาหารเนี่ยเขาให้ไก่เนี่ยซีกหนึ่งอ่ะถ้าเป็นบ้านเราซีกนั้นน่ะ55บาท45บาทให้ต่อคนนะขอแบ่งกันไม่ได้เพราะว่าตามกฎของเขานี่ต้องเก็บไปตรงนี้หยิบปุ๊บๆๆเขาหยิบให้ด้วยนะไม่ใช่หยิบเองก็กินทุกวันทุกวันทุกวันก็สะสมน้ำหนักขึ้นมาอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วอีกส่วนนึงเราก็บอกว่าความจริงเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยอายุเยอะๆกินอาจจะเท่าเดิมครับแต่การเผาผลาญมันไม่เหมือนเดิมนะอันนี้เอาใจแม่บ้านหน่อยนะบางคนอาจจะดูสิตอนแต่งยังหุ่นดีพอหลังแต่งเริ่มเปลี่ยนไปก็เอาอธิบายแบบนี้เพราะการเผาผลาญเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าวัยที่มันเผาผลาญดีพออายุเยอะๆแล้วก็เผาผลาญไม่ค่อยดีนะแต่ก็ช่วยกันรักษาสุขภาพมีคนคนหนึ่งบอกกับผมบอกว่าเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเรายกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยมีผลแน่ลองบ้านไหนไม่มีตู้เย็นดูสิได้กินของใหม่ทุกวันน่ะต้องไปเก็บหรอกไปเก็บที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็บูดเนื้อกุรบานเนี่ยทำไมแจกไม่หมดเพราะมีตู้เย็นจริงไหมยังอยู่งัดอยู่เลยเนี่ยบางบ้านนะถ้าไม่มีตู้เย็นถามว่าใครจะไปแขวนมาไว้สักพักหนึ่งแขวนไว้หน่อยก็ต้องเอาไปปรุงเป็นอาหารพอปรุงเป็นอาหารเสร็จก็อุ่นได้ไม่สองสามทีก็ต้องแจกนั้นเนี่ยในทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้เทคโนโลยีบางอย่างไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟตู้เย็นพวกนี้มันมาทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปก็คือการกักตุนและมันทำให้คำหนึ่งที่อิสลามเน้นมาก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันหายไปสังเกตสมัยก่อนเนี่ยนะครับบ้านผมไม่มีไมโครเวฟตอนนี้มีแล้วตู้เย็นชั้นเดียวตอนนี้ขึ้นมี2ชั้นแล้วนะของกินเยอะขึ้นบางคนนี่ตู้เย็นอย่างกับตู้เสื้อผ้าเปิด2ฝั่งเลยสมัยก่อนเวลาแกงเสร็จปั๊บมะจะตักแกงใส่ถ้วย1ถ้วย2ถ้วย3แล้วมะก็บอกว่าดุนเอาแกงนี้ไปให้ป้าสิไอ้เราก็วิ่งตุ๊บๆๆป้าครับเอาแกงมาให้ครับเราก็จะกลับป้าไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมาล่ะแกงส้มครับป้าก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงป้ามีกล้วยบวชชีเอาไปด้วยกลับไปพอสักพักก็เอาแกงส้มไปให้อีบ้านหนึ่งแล้วกลับมาก็มีของใหม่กลับมาเท่ากับทำอย่างเดียวแต่ว่าพอเอาของไปให้กลับมีของมาเพิ่มอีก 3-4 อย่าง5อย่างนะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะสมัยนี้ถ้ามีอัลฮัมดุลิลละห์เอามาฟื้นฟูกันนะแต่สมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติกลับมาทำใหม่ดุนเอาแกงส้มไปให้บ้านป้าสิทำยังไงครับดุนก็ต้องปีนรั้วสิครับเพราะบ้านป้านี่รก3ชั้นรั้วมันเยอะเข้าไปผ่านประตูนี้เข้าไปอีรั้วนึงเข้าไปรั้วนึงต้องผ่านกล้องวงจรปิดเข้าไปอีรั้วนึงเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมวิ่งเล่นเนี่ยเดินผ่านใต้ถุนบ้าน 3-4 บ้านเดินผ่านได้หมดแต่ปัจจุบันนี้อย่าเข้าไปมั่วซั่วนะเข้าไปบ้านใครรั้วบ้านใครมั่วๆเนี่ยบางทีมีลูกปืนน่ะเพราะวัฒนธรรมสังคมการเป็นคนเมืองมันทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
ผมกลับมาอีกเรื่องนึงเรื่องของการกินพี่น้องวิธีที่ไม่ให้กินเยอะบอกตัวเองนะตอนนี้ผมบอกตัวเองก่อนก็คือให้เรานึกเอาไว้ว่าเรามี1กระเพาะให้เรานึกเอาไว้นะว่าเรามี1กระเพาะบางอย่างอวัยวะที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยมี2บางนึกออกมั้ยเช่นอะไรคิดคงคิดไม่ตรงกับผมอ่ะนะปอดปอดมี2มีคู่ปอดยังบางอย่างเนี่ยมีอย่างเดียวก็ใช้ให้ดีพอแล้วนะแต่ที่ดีก็คืออะไรครับกระเพาะของเราเนี่ยมันก็มีกระเพาะเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างกระเพาะมาให้กักเก็บอาหารแล้วก็ทำหน้าที่บีบย่อยอาหารดังนั้นเนี่ยถ้ากินไปเยอะๆผลของมันก็คือแน่นเสร็จปั๊บขี้เกียจคนกินเยอะเนี่ยจะขี้เกียจสังเกตจากใครสังเกตจากตัวเองวันไหนกินเยอะนี่ไม่อยากลุกแต่ถ้ากินน้อยๆนี่มันมีแรงทำนู่นทำนี่พี่น้องครับมีอยู่เรื่องนึงนะถ้าเคยฟังแล้วไม่เป็นไรฟังอีกเพราะมันคนละที่กันท่านซูมามะบินอาซานจากเผ่าบะนูฮานีฟะท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักเขาเรียกนะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เป็นนักเลงเป็นคนไม่กลัวใครเวลาเดินทางเนี่ยไปเดียวมีวันหนึ่งก็ขี่ม้ามาเข้ามาในเขตที่การปกครองของเขตมะดีนะห์บรรดาซอฮาบะห์ที่ลาดตระเวนอยู่ก็จับมาท่าทางมีพิรุธก็จับมาไม่รู้เป็นใครพอจับมาหานบีนบีก็ถามว่ารู้ไหมเนี่ยคนเนี้ยใครซอฮาบะห์ก็ไม่รู้ใครนบีบอกว่าคนนี้ชื่อซูมามะบินอาซานเป็นคนที่มีอิทธิพลท่านจงปฏิบัติกับเขาอย่างดีแต่เป็นเฉลยนะนบีก็เลยสั่งนะครับเมื่อบอกว่าปฏิบัติอย่างดีแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำตามทำยังไงอ่ะเอาอูฐที่น้ำนมเยอะที่สุดในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมาต้อนรับเอามาทำอะไรครับเอามาเพื่อที่จะรีดนมให้ซูมามะห์กินแล้วก็เอาอาหารจากแต่ละบ้านเนี่ยแบ่งกันมาไม่รู้ละมีกี่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยแบ่งอาหารกันมาเพื่อที่จะมาให้ซูมามะห์กินปรากฏว่าซูมามะห์นี่ฟาดเรียบกินเนี่ยจนกระทั่งอูฐเนี่ยนมหมดเป็นไปได้นะผมเนี่ยมีลูกแล้วภรรยาเวลาให้นมตอนกลางคืนถ้าเกิดลูกไม่กินข้าวก่อนดูดแห้งเลยครับลูกนะลูกดูดแห้งเลยต้องลุกขึ้นไปอะไรฮะต้องลุกขึ้นไปกินของหวานก็คือพวกอินทผลัมเติมหน่อยมันจะมีน้ำนมกลับขึ้นมาซูมามะห์กินนมอูฐตัวนั้นเนี่ยรีดเท่าไรก็กินหมดรีดมากินปรากฏว่านบีก็มาเยี่ยมนบีมาเยี่ยมเสร็จแล้วบอกว่าซูมามะห์เอ๋ยเข้าอิสลามเถอะรับอิสลามเถอะซูมามะห์กล่าวกับนบีด้วยกับความโอหังว่ายังไงอย่าหวังอย่าคิดเลยว่าฉันจะยอมจะฆ่าก็ฆ่านี่นักเลงอ่ะมูฮัมหมัดจะฆ่าก็ฆ่าหรือถ้าอยากได้ตังก็เขียนจดหมายไปเลยเดี๋ยวฉันเซ็นรับรองให้ส่งไปเลยจะเอากี่บาทเพราะตระกูลฉันมีสตังเดี๋ยวเขาก็ส่งสตังมาปรากฏว่าอะไรครับก็จับอยู่จนกระทั่งไม่มีกำหนดพอดูแล้วว่าแนวโน้มจะรับอิสลามเนี่ยไม่มีแต่ก็ปฏิบัติดีกินเยอะตลอดในตอนเช้าของวันนั้นนบีมาแล้วก็บอกกับว่าซูมามะห์กลับไปเถอะฉันไม่จับไว้แล้วซูมามะห์กลับไปแต่ไม่ถึงเมืองของเขานะไม่ถึงเผ่าของเขาไปถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งก็ชำระร่างกายชำระร่างกายเสร็จแล้วก็กลับมาหานบีกลับมาในตอนกลางวันนะครับกลับมาถึงในตอนบ่ายๆก็รับอิสลามเลยคนมาดีนะได้ข่าวว่าซูมามะห์รับอิสลามดีใจในตอนเย็นก็เอาอาหารมาต้อนรับเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมนมเนี่ยอูฐเนี่ยก็คัดอูฐอย่างดีมากเมื่อต้อนรับซูมามะห์เหมือนเดิมเลยพอซูมามะห์รับอิสลามแล้วเนี่ยคำพูดที่ซูมามะห์บอกกับนบีบอกว่ายารอซูลที่รัก
ยารอซูลจ๋าใบหน้าของท่านเนี่ยเดิมเคยเป็นใบหน้าที่ฉันเกลียดที่สุดวันที่ยังไม่รับอิสลามอ่ะนะบัดนี้ใบหน้าของรอซูลเป็นใบหน้าที่ฉันรักที่สุดเมื่อก่อนเวลาที่ท่านมาหาฉันเนี่ยฉันรู้สึกว่าใครไม่อยากจะอยู่ด้วยอึดอัดที่สุดอยากจะหนีไปไกลๆไม่อยากอยู่ด้วยแต่มาณบัดนี้วันที่ฉันรับอิสลามแล้วท่านคือคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยมากที่สุดหลังจากนั้นสุมามะก็ไปกินอาหารดื่มเพียงนมแก้วเดียวแล้วอาหารนิดเดียวบรรดาชาวมะดีนะห์บอกว่ายาสุมามะทำไมเปลี่ยนไปจากคนกินเยอะรอซูลก็บอกว่ากระเพาะในตอนเช้าเป็นกระเพาะของคนปฏิเสธเนี่ยมันเท่ากับ7กระเพาะแต่พอเป็นผู้ศรัทธาแล้วกระเพาะของเขาจะเหลือเพียงแค่1กระเพาะก็คือในตอนเย็นสุมามะคนนี้พอรับอิสลามแล้วก็ไปทำอุมเราะห์พี่น้องครับเป็นคนแรกที่กล่าวลับใบกัลลอฮุมมาลับใบพอกล่าวแบบนี้พี่น้องครับพวกมุชริกีนลุมจับเอามาจับจะเอามาประหารปรากฏว่ามีผู้ใหญ่มาเคลียร์บอกว่าถ้าประหารคนนี้ชาวมักกะฮ์จะอดอาหารเพราะคนคนนี้ดูแลเรื่องอาหารการกินของชาวมักกะฮ์ทั้งหมดก็เลยต้องปล่อยไปนี่คือความใจกล้าพี่น้องครับคำถามว่าคนคนหนึ่งที่เคยเกลียดรอซูลแล้ววันหนึ่งบอกว่ารักรอซูลที่สุดคนที่เคยไม่อยากจะอยู่กับรอซูลแล้ววันหนึ่งอยากจะอยู่กับรอซูลมากที่สุดและคนที่เคยกินเยอะๆกินตะบะไม่ตะเขาเรียกอะไรไม่มีขีดจำกัดตะบี้ตะบันกินอย่างเดียวกับวันหนึ่งที่กินเหลือแค่หนึ่งกระเพาะเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนเขานั่นก็คือการศรัทธาครับการศรัทธาเนี่ยเปลี่ยนเขาเรื่องนี้ถูกเขียนเอาด้วยกับตะอยู่ในซีรอของอิบนุไฮชามซึ่งคนที่เป็นนักเรียนนะครับเรียนศาสนาเนี่ยก็จะผ่านเล่มนี้นะก็เรื่องของซูมามะเล่าให้ฟังการถือศีลอดพี่น้องครับมันคือสุดยอดของการซอบัตอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่กับผู้ที่มีความอดทนอุลามะแบ่งการซอบัตไว้3อย่าง1การอดทนในเรื่องของตออะคือทำความดีต่ออัลเลาะห์2การอดทนที่จะไม่ทำในสิ่งที่เป็นมุอ์ซิยัตบาปต่างๆ3อดทนต่อสิ่งที่เป็นการกำหนดหรือว่าภัยบัละต่างๆการทดสอบต่างๆความเจ็บความหิวต่างๆการถือศีลอดอิบนุรอญับอันฮันบาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าการถือศีลอดนั้นได้ทั้งหมดเลยใน3ซอบัตเนี่ยก็หมายความว่าหากคนคนหนึ่งถือศีลอดแน่นอนครับเขาตออัตตอลอเพราะทำไมตออัตตอลอนี่เป็นไงฮะทำไม่ได้และก็เป็นการอดทนต่อภัยบาระยังไงอ่ะก็แน่นอนเพราะคนถือศีลอดเนี่ยไม่มีใครบอกเราไม่หิวหิวเมื่อหิวแล้วอดทนได้ก็อดทนต่อการทดสอบต่อลอสุบฮะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ข้อที่3เนี่ยไม่ได้ทุกคนเพราะอะไรเพราะบางคนยังไม่เลิกของที่เป็นของมุอ์ซิยัตของที่ไร้สาระถ้าคนที่เป็นมุมินได้3รายการพี่น้องได้3รายการเลยพี่น้องรู้ไหมคนถือศีลอดในยุคแรกการถือศีลอดในยุคแรกของอิสลามเนี่ยถือตั้งแต่เมื่อไหร่ของเราเนี่ยเอาล้อบนแล้วบนอีกเมื่อไรจะแก้บวชมองนาฬิกาอย่าไปมองเยอะพี่น้องยิ่งมองยิ่งนานเชื่อผมเนี่ยใช้มาก่อนมองแล้วก็หืมไม่มันช้าเหลือเกินอย่าไปมองทำอิบาดะห์ให้เพลินพี่น้องครับให้สกีนะความสงบมันเกิดขึ้นแล้วจะถึงเวลาเองเกิดอะไรขึ้นในสมัยก่อนนะครับในอายะห์กุรอานอายะห์ที่187ที่อัลลอฮ์บอกว่าฮิลลัลละกุมไลลัตซียามิรฟาซูอิลานิซาอิกุมฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนอายะห์นี้พอไปดูในตัฟซีรของตอบอรีอธิบายว่าในช่วงแรกของการถือศีลอดของอิสลามนั้นให้ถือศีลอดตั้งแต่ไหนรู้ไหมตั้งแต่หลังอิชาก็แปลว่าป่านเนี้ยกินอะไรไม่ได้แล้วหลังอิชาไปจนกระทั่งถึงมักริบ
แสดงว่ากลางคืนเนี่ยหลังจากอิชาไปแล้วกินได้ไหมไม่ได้ห้ามกินห้ามดื่มห้ามกินห้ามดื่มในคนทำได้เพราะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องครับปรากฏว่าในยุคแรกเนี่ยผอมเลยนบีก็ถามว่ายานบีถามว่าทำไมอ่ะผอมเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานหนักตอนกลางวันไม่ใช่ว่านอนนะไปทำงานหาริสกีไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่พอกลับมาแล้วพอแก้ศีลอดแล้วเป็นไงฮะมันร้อนน่ะก็เลยหลับพอหลับตื่นขึ้นมากินได้อีกไหมกินไม่ได้แล้วก็เท่ากับกินข้าวมื้อเดียวอ่ะผอมเลยแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้หลับเขาก็กินต่อพี่น้องรู้ไหมครับอดอาหารน่ะหลายๆคนอดได้แต่สิ่งหนึ่งอดไม่ได้ก็คือเรื่องการหลับนอนกับภรรยาเพราะเวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะลองไปถามคนแต่งงานใหม่ๆดูถ้าคนยังไม่แต่งงานก็ไม่รู้ปรากฏว่าหลังอิชาไปแล้วหรือนอนไปแล้วแก้บวชเสร็จแล้วนอนยังไม่หมดเวลาอิชาหรอกพอตื่นขึ้นมาห้ามแล้วครับไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาได้แต่มีวันหนึ่งในตัฟซีรตอบรีเล่าว่าเกิดขึ้นกับท่านอุมารบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุอุมารเนี่ยเดินทางกลับมาพอละศีลอดปุ๊บก็เอียงหลังละหมาดเสร็จเองหลังหลับไปเลยเผลอหลับปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงไม่มีโอกาสที่จะร่วมประเวณีกับภรรยาแล้วแต่ก็เป็นไงครับด้วยกับชาวะที่มีนะอารมณ์มีเนี่ยก็ไปร่วมหลับกับภรรยาพอหลับกับภรรยาเสร็จก็รู้สึกผิดก็เลยมาหาท่านรอซูลเล่าให้รอซูลฟังรอซูลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านอุมัยก็บอกว่าฉันได้ทำผิดไปแล้วก็คือได้ร่วมหลับนอนกับภรรยารอซูลก็ถามทำไมท่านอุมัยทำแบบนี้ก็หันไปกลับไปถามกับซอฮาบะห์ท่านอื่นว่ามีใครทำเหมือนท่านอุมัรไหมปรากฏว่ายกมือกันเป็นแถวเลยแต่เป็นไงฮะไม่มีใครมาบอกกับรอซูลแต่ท่านอุมัรเป็นคนจริงทำผิดแล้วก็มาบอกอายะห์กุรอานนี้จึงลงมาเขาเรียกอัสบาบุนนูซูลก็คือสาเหตุแห่งการประทานกุรอานว่าโอ้ให้ละละกุ้มไรละตอสยามการร่วมประเวณีมิรอฟัสุอีลานิซาอีกุ้มก็คือการร่วมประเวณีนะครับกับภรรยาของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่อุฮิลละกุ้มในคืนของการกลางคืนกลางคืนของเดือนรอมฎอนก็คือถือศีลอดนั่นเองฮุนนะลีบาซุนละกุ้มวะอันตุมลีบาซุนละฮุนพี่น้องอันนี้ยกกันบ่อยเพราะอะไรไหมเรายกตอนไหนอ่ะตอนจะแต่งงานลีบาสแปลว่าเครื่องนุ่งห่มวันนี้สิ่งที่ผู้หญิงต้องการพี่น้องครับใช่เงินไหมถามฮัจญะห์นะบังให้แต่เงินยิงดีเลยใช่ไหมลีบาสแปลว่าอะไรครับเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอัลลอฮ์เปรียบเทียบเนี่ยก็คือมันต้องให้ความอบอุ่นอบอุ่นถ้าแต่งงานแล้วไม่อยู่กับภรรยาถามว่าอบอุ่นไหมมันก็ไม่อบอุ่นต้องอยู่ให้กำลังใจตอนดีกันไม่มีปัญหาแต่ยามทุกข์ต้องอยู่ตอนดีเนี่ยอยู่ไปเป็นไรหรอกแต่เมื่อไหร่ที่เขามีปัญหานางมีปัญหาต้องอยู่กับนางฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนและเราเนี่ยก็ต้องเป็นอาภรณ์ให้กับนางด้วยหมายความว่าต้องปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้หญิงไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีมีปานกี่จุดไปเล่าหมดเลยดังนั้นอายะกุรอานอันนี้พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งอนุญาตและก็บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวนะต้องให้ความอบอุ่นกับนางและปกป้องเกียรติของนางด้วยต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันนะกุมกุนตุมตักตานูนะอัลฟุสกุมฟาตาบะอะลัยกุมวะอฟาอากุมอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยได้ละเมิดก็คือคนต่อก่อตอนนั้นนะเขาก็ทำกันก็เป็นความผิดนั่นแหละแต่อัลลอฮ์ว่ายังไงครับฟาตาบะอะไรกุมอัลลอฮ์ให้อภัยในการกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับวะอาฟาอันกุมแล้วอัลลอฮ์ก็พระองค์ก็อะไรครับได้ยกโทษแล้วก็ให้อภัยกับพวกเขาฟันอานาบาชิรูฮุนนะวะบตากูมากะตับอัลลอฮุละกุมดังนั้นเนี่ยการไปร่วมประเวณีเนี่ยนะครับสำกับนางเนี่ยจึงเป็นที่อนุญาตตามอะไรมากะตะบัลลอฮุอะลัยกุมจากที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้
อายะตรงนี้ก็บอกถึงอะไรครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้ไปร่วมประเวณีได้ก็ร่วมไม่ได้คือใครอ่ะก็คนอื่นไงต้องกับภรรยาเท่านั้นวะกูลูวะชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอะบยดุมินัลคอยตินอัสวะดิมินัลฟัจรจงกินจงดื่มตามแปลตามตัวฮัตตาจนกระทั่งตะบัยยะนะกุมุลคอยตุลอะบยัดมีนั่นคอยตินอัสวัดต้องแปลมีนั่นคอยตินอัสวัดก่อนก็คือไอ้ด้ายที่เป็นสีดำเนี่ยเปลี่ยนเป็นด้ายสีขาวด้วยกับอะไรด้วยกับแสงฟาจัดนี่แปลตามตัวปรากฏว่ามีคนนะครับในตัฟซีรตะบรีเขียนต่ออีกมีซอบาบางคนเอาได้มาจริงๆพี่น้องแล้วก็มองดูได้เอาคือไม่เข้าใจอ่ะนะเอาตรงๆเลยเอาได้มาแล้วก็ดูยังกินได้ถ้าเกิดได้เนี่ยยังอะไรฮะยังเป็นสีดำอยู่พอมองเป็นสีขาวก็คือมันสว่างแล้วประเด็นว่าบางทีเนี่ยในบ้านมันทึบพอเราปิดไฟหมดนะปิดม่านปิดอะไรหมดเนี่ยแสงไม่เข้าดูได้อย่างเดียวก็กินได้ตลอดอ่ะสิแต่ตรงนี้เนี่ยไอ้คอยตุนอับยัดเนี่ยแปลว่าอะไรกับคอยตุนอัสวัดในตัฟซีรอธิบายก็คือกลางวันอับยัดก็คือกลางคืนไอ้อับยัดแปลว่าสีขาวแปลว่ากลางวันอัสวัดแปลว่าสีดำก็คือกลางคืนแยกกลางวันกลางคืนด้วยกับฟะยัดเห็นไหมเวลาอธิบายเนี่ยต้องอธิบายตามตัฟซีรไม่ใช่แปลโป้งตรงๆก็ยุ่งเหมือนกันและนี่ล่ะกูรูเป็นเฟรุนอัมแปลว่าอะไรจงกินจงดื่มแสดงว่าต้องกินไม่หยุดเลยใช่ไหมกินจนกระทั่งเป็นไงฮะอาซานสุดท้ายเลยใช่เปล่าไม่ใช่แปลว่าอนุญาตให้กินได้แต่ต้องก่อนอาซานในหะดีษนึงที่ท่านผมจำไม่ได้นะซอบาท่านนึงท่านเซดบินฮาริสท่านเซดนะครับได้ครั้งหนึ่งเนี่ยไปกินซูฮูรกับนบีแล้วก็ถามว่าระหว่างกินซูฮูรเสร็จแล้วกินซูฮูรกับละหมาดแล้วก็ไปละหมาดกับนบีเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน50อายะห์กุรอานนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอไปดูในคำสั่งอิมซักเนี่ยไม่เจอแต่ประเด็นก็คืออุลามะบอกว่าให้กินท้ายซูฮูรเนี่ยกินท้ายและสิ่งหนึ่งที่เป็นซูฮูที่มีบารอกัตเพราะมันแยกการถือศีลอดระหว่างคนมุสลิมกับคนยิวทุกวันนี้ลองไปดูนะครับยังถือศีลอดอยู่แต่มันไม่กินซูฮูดแต่เขาไม่กินซูฮูดยันเราเนี่ยอย่าถือศีลอดเหมือนยิวก็คืออะไรฮะขี้เกียจกินตั้งแต่สองทุ่มแล้วก็ไม่กินอีกเลยนั่นเป็นการถือศีลอดของพวกยิวดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับกินซูฮูดมันมีบารอกัตพออย่างพอแล้วนะนะพี่น้องครับอีกนิดหนึ่งซุมมาอติมุสียามาอิลันไลนบีอัลลอฮ์ก็บอกว่าไงฮะจงถือศีลอดในตอนกลางวันจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนก็คือเวลามักริบวะลาตูบาชิรุนวะอันตุมอากิฟูนฟินมาซาจิดอายะนี้ต่อนิดหนึ่งให้จบก็คืออายะเรื่องของการเอติกาฟพี่น้องครับการเอติกาฟแบบเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกว่าอนุญาตนะร่วมประเวณีกับภรรยาในตอนกลางวันแต่ห้ามอายะนี้ห้ามตอนไหนอ่ะตอนเอติกาฟไม่ได้นะบังพาภรรยาไปสุเราะเสร็จเลยต้องแยกกันเพราะอันนี้ห้ามแล้วเห็นไหมถามว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องห้ามร่วมประเวณีก็อายะเดิมอายะเดียวกันเนี่ยข้างบนน่ะอนุญาตแต่ถ้าเกิดไม่ได้เอติกาฟถ้าเอติกาฟนี่ไม่ให้ไม่ได้แล้วเสียเอติกาฟนะอยู่ในมัสยิดเนี่ยห้ามร่วมประเวณีติลกะฮูดูดุลลอนี่คือขอบเขตของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์กำหนดไว้นะครับอย่าได้ไปละเมิดนะครับตรงนี้ก็เป็นอายะกุรอานนะในอายะบกเราะห์ไม่ใช่187พี่น้องเวลาอ่านกุรอานอยากจะได้ความหมายพี่น้องผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกว่าพี่น้องหรอกผมก็เอามาในภาษาไทยเนี่ยมาอ่านให้พี่น้องฟังแต่ผมอ่านภาษาอาหรับมาแล้วนะอันนี้มากันเหนียวอีกหน่อยดังนั้นพี่น้องครับอยากได้ให้กุรอานเป็นทางนำอ่านกุรอานเปิดดูความหมายด้วยอันนี้มีอธิบายหมดเลยทำดูดีละพี่น้องหาถ้าไม่มีนะมาถามได้มีเว็บไซต์นะครับในอินเทอร์เน็ตนี่แหละหาอ่านกุรอานแล้วให้เป็นทางนำวันละ1อายะ2อายะ3อายะจดจำความหมายและพี่น้องจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็ฝากไว้อีกช่วงนึงเท่านี้ก่อนนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะให้อาจารย์ดุลติสได้สรุปถึงความเข้าใจคาดเคลื่อนบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอน
แต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะฝากพี่น้องนิดนึงครับในตอนต้นเนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องให้ถามตัวเองว่าพี่น้องทำอะไรมากที่สุดในเดือนรอมฎอนในช่วงที่สองผมอยากจะให้พี่น้องสัญญากับตัวเองว่าจากความหิวในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเปลี่ยนตัวเองได้ไหมเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมเพราะนบีบอกว่าไม่มีบ่าวคนใดที่ถือศีลอดวันหนึ่งในหนทางขอร้องเว้นแต่เราจะทรงให้ใบหน้าของเขาเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกนี่70ปีใบหน้าของเขาจะห่างไกลจากไฟนรก70ปีต่อการถือศีลอดใน1วันและเดือนนึงกี่วันพี่น้องจะมีใบหน้าที่ห่างไกลจากไฟนรกกี่วันเท่าไหร่กี่ปีพี่น้องเห็นถึงความประเสริฐเห็นถึงคุณค่าของเดือนรอมฎอนไหมเพราะนั้นพี่น้องครับเอาไอ้ความหิวในเดือนรอมฎอนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมจากหะดีษบทหนึ่งครับที่นบีบอกว่าสวรรค์เนี่ยมันถูกห้อมล้อมด้วยกับการฝืนใจแต่นรกเนี่ยมันถูกห้อมล้อมด้วยกับแรงปรารถนาเย้ายวนแห่งอารมณ์สวรรค์เนี่ยพี่น้องจะได้สวรรค์ต้องฝืนใจต้องขืนใจตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อหรอแต่นรกเนี่ยมันห้อมล้อมไปด้วยกับแรงปรารถนาเย้ายวนแห่งอารมณ์อยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่เพราะนั้นถึงได้ถามพี่น้องว่าให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนของความที่เราอดอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมด้วยวงการแพทย์เนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยดีเพราะเป็นช่วงที่กระเพาะเนี่ยได้พักผ่อนไม่ต้องย่อยอาหารทั้งวันนั่นคือวงการแพทย์ที่พิสูจน์แต่ว่าพี่น้องครับอย่าให้มันได้ดีแต่แค่เพียงสุขภาพร่างกายหัวใจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเมื่อประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดเนี่ยทำไมความชั่วถึงยังเกิดขึ้นกับตัวเรามันน่าละอายไหมมันน่าละอายไหมถ้าหากว่ารอมฎอนผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ใดเลยเราจะเป็นคนที่ผิดอยู่ทั้งที่ชัยฏอนมาถูกล่ามโซ่ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่แล้วทำไมความชั่วมันถึงยังอยู่กับตัวเราในช่วงของการอดอาหารในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นในช่วงแรกผมถามว่าพี่น้องทำอะไรมากที่สุดในช่วงที่สองผมถามพี่น้องว่าสัญญากับตัวเองได้ไหมว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นบ่าวที่รักให้ใบหน้าของเราได้ห่างไกลจากไฟนรกถึง70ปีบอกกับตัวเองได้ไหมทำได้ไหมตัวอย่างง่ายๆเลยพี่น้องครับเรื่องของการกินเนี่ยวันนี้พูดมากหน่อยพูดมากนิดนึงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยซุนนะห์นบีเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยเมื่อถึงเวลาละศีลอดนบีบอกให้รีบในการละศีลอดแต่ว่าซะฮูดเนี่ยให้ล่าให้ทานอาหารช้าๆตอนที่มันใกล้จะหมดเวลาแต่ถ้าการละศีลอดเมื่อถึงเวลาแล้วให้รีบละศีลอดเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ปรากฏว่าเราจมอยู่กับกองอาหารจมอยู่บนโต๊ะอาหารจนกระทั่งล่าช้าต่อการที่จะไปนมาสุนนะนบีเนี่ยให้เราละศีลอดด้วยกับน้ำกับอินทผลัมน้ำกับอินทผลัมไม่ใช่อาหารที่เต็มอยู่บนโต๊ะเพราะหลายคนที่มัวแต่สารวนกับรสชาติของอาหารจนกระทั่งล่าช้าในการนมาแล้วนบีบอกการงานที่ประเสริฐที่สุดก็คือการนมาตรงต่อเวลาแต่เรากลับเป็นคนที่ล่าช้าในการนมาดมัวแต่ยุ่งอยู่กับอาหารบางคนไม่ได้ละหมาดเลยเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อเราไม่รักษาการละหมาดให้ตรงต่อเวลาไม่รักษาสุนนะจะมีให้ละศีลอดด้วยอินทผลัมกับน้ำแล้วรีบไปละหมาดแล้วค่อยกลับมาทานอาหารเปลี่ยนตัวเองได้ไหมแล้วข้อสำคัญก็คือในเดือนรอมฎอนมีละหมาดพิเศษอยู่ละหมาดหนึ่งซึ่งเดือนอื่นก็มีเดือนนี้ก็มีเดือนที่แล้วก็มีเดือนหลังรอมฎอนก็มีคืนละหมาดกิยามุลไลละหมาดในตอนกลางคืนในยามค่ำคืนแต่นั่นมันละหมาดของใครของมันต่างคนก็ต่างยืนละหมาดกันเองแต่ในเดือนรอมฎอนละหมาดซุนนะห์อันนี้เอามารวมกันเป็นจามะฮ์มันละหมาดพร้อมกันมันละหมาดรวมกันเราไปละหมาดที่มัสยิดไหมใครที่ยืนละหมาดตามอิหม่ามตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบอิหม่ามให้สลามเท่ากับเขาได้ยืนละหมาดทั้งคืนเราเป็นคนหนึ่งไหมที่ไปยืนตามละหมาดตามอิหม่ามภาคผลของมันเนี่ยขนาดไหน
ยืนละหมาดทั้งคืนใครทำได้ไม่ได้แต่ถ้าเราไปละหมาดรวมกับอิหม่ามตามอิหม่ามตั้งแต่ต้นจนจบเท่ากับยืนละหมาดทั้งคืนนี่คือได้แล้วเปลี่ยนตัวเองได้ไหมเพื่อที่จะเอาบทเรียนชีวิตในรอมฎอนเนี่ยเอามาใช้ในเดือนต่อๆไปถ้าเราใช้ความหิวด้วยกับหัวใจที่ตักวาต่อแล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้เราไม่ใช่คนที่พูดไม่รู้เรื่องเรามีคุณอ่านเรามีทางนำเรามีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราศึกษาเราเรียนรู้แล้วเราก็นำเอามาใช้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องในช่วงที่สองว่าขอให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นไหมอ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานศึกษาอ่านกุรอานแล้วก็รักษาสุนนะนบีในการถือศีลทุกอย่างเท่าที่เราสามารถจะทำได้เชื่อเลยกันว่าหลังจากรอมฎอนผ่านพ้นไปเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีเวลาอีกเพียงแค่20นาทีผมให้อาจารย์ดูเตรียมสรุปสัก10นาทีครับเรื่องราวของความเข้าใจผิดในเรื่องของการถือศีลและก็เรื่องของรอมฎอนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับในช่วงสุดท้ายนะเป็นอามานะของนักวิชาการนะครับเวลาที่เราจะนำเสนอเรื่องราววิชาการเนี่ยถ้าเป็นกุรอานมีปัญหาพี่น้องแต่ถ้าพูดถึงหะดีษต้องเป็นหะดีษที่ซอฮีหะหะดีษที่ฮะซันถ้าดออีฟเนี่ยอุลามะก็บอกว่าต้องใช้เรื่องบางเรื่องด้วยแต่ต้องไม่มีความหมายไปขัดกับหะดีษหลักและไม่เป็นหลักเด็ดขาดเอาเป็นหลักไม่ได้นะแต่ที่ดีก็หาหะดีษที่เป็นซอฮีหะแล้วก็หะดีษฮะซันพี่น้องครับหะดีษ1นะหะดีษนี้ซอฮีหะซอฮีหะว่ายังไงครับมันกะซะบะอะลัยยะมุตามิดันฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารผู้ใดที่เจตนาโกหกต่อฉันก็คือกุเรื่องศาสนาขึ้นมาพูดเองได้บอกว่านบีพูดอัลลอฮ์บอกยังไงครับเขาจงเตรียมนบีบอกว่าไงครับเขาจงเตรียมที่พำนักของเขาในไฟนรกหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนั้นพี่น้องครับเวลาจะฟังศาสนาเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยนะอย่างหะดีษนึงเนี่ยเขายกกันเยอะเคยได้ยินไหมทำซุนัตอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับฟัรดูทำฟัรดูผลบุญเท่ากับ70ฟัรดูปรากฏว่าในตัวบทหะดีษเนี่ยมันอยู่ในอิบนุคุซัยมะห์แล้วก็มีของนะซาอีบางแต่ไม่หาผมหาไม่เจอปรากฏว่าหะดีษเนี่ยพี่น้องครับที่บอกว่ามันอาดาฟารีดอตันฟีฮิกานะกะมันอาดาซะบะอีนฟารีดอตันเขาบอกว่าเป็นหะดีษที่เป็นคุตบะห์ของนบีในวันสุดท้ายของเดือนชะบานตรวจสอบแล้วพี่น้องครับหะดีษนี้อยู่ในสถานะมุงกัรก็คือถ้าเทียบง่ายๆก็คือดออีฟจิดดันใช้ไม่ได้เลยดังนั้นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนมีอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มหรอกโอ้ทำซุนัตอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่าฟัดดูทำหนึ่งฟัดดูอัลลอฮ์ให้70ฟัดดูประเด็นถ้าไปเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันก็มีปัญหานะเนี่ยหะดีษนึงผมก็เจออีกอันหนึ่งไอ้เราก็ไปนั่งฟังคุตบะห์ปรากฏยกขึ้นมาอีกมันก็มารอมฎอนอีมานันวะติซาบันคอรอจามินซูนูบิฮีกะยอมีวะลัดดฮูอุมมูฮูเขาว่ายังไงผู้ใดที่ยืนในเดือนรอมฎอนนะก็คือยืนละหมาดในยามค่ำคืนของรอมฎอนอีมานันวะติซาบันคุ้นๆเลยเพราะมันมีหะดีษซอฮีหะห์ในสำนวนนี้นะครับแต่ไปเปลี่ยนนะครับไปปิดตอนหลังเนี่ยว่าคอรอจาเขาจะออกนะคือเป็นไงฮะความผิดของเขาเนี่ยไม่มีเลยบาปของเขาเนี่ยจะเสมือนกับคนที่ออกมาจากคันมันดาก็แปลว่าอะไรครับสะอาดเลยหะดีษเนี่ยหะดีษมุงการเหมือนกันใช้ไม่ได้ใครเอามายกรับผิดชอบพี่น้องครับแต่ในสำนวนเนี่ยที่บอกว่าคอรอจามินซูนูบิฮีกะยอมินวะลาดะตุอุมมูฮูสำนวนนี้ใช้กับไม่ใช่เรื่องของการยืนละหมาดใช้กับฮัจญุนมะบรูรใช้เรื่องของฮัจนะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าผลบุญที่เกลี้ยงเลยบาปใหญ่เกลี้ยงด้วยก็คือคนที่ไปทำฮัจและฮัจนั้นเป็นฮัจญุนมะบรูรเป็นฮัจที่ถูกตอบรับนะแต่ถ้าเกิดยืนเนี่ยคนที่ยืนละหมาดเนี่ยก็คืออะไรครับกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดามามินซัมบิฮีอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษจากบาปที่ผ่านมา
บางคนเนี่ยไม่พอพี่น้องครับไปเติมวามาตะอัคคอรอและบาปที่อยู่ในอนาคตด้วยเขาบอกไอ้ที่เติมมาเนี่ยช้าคืออะไรครับใช้ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมบางอย่างเนี่ยเราก็ยกกันนะบางทีไม่ได้ตรวจสอบก่อนความจริงผมเตรียมมาเยอะเลยนะแต่ว่าเอาเป็นแบบที่เราคุ้นๆแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งพี่น้องครับที่บอกว่าเอาวาลุชาฮ์รอมฎอนรอมะช่วง10คืนแรกเนี่ย10รอมะแล้วก็ช่วงกลางคืนอะไรช่วงไหนฮะช่วงกลางเดือนเนี่ยมักฟิรออัลลอฮ์อภัยโทษแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยอัดกุลมินันนารนะครับอัลลอฮ์จะปลดปล่อยให้รอดพ้นจากไฟตรกอันนี้หะดีษดออีฟมีบางคนนะครับบอกว่ารอมฎอนอย่าไปเรียกรอมฎอนต้องเรียกคำว่าชาฮ์รุรอมฎอนเพราะรอมฎอนเป็นชื่อของอัลลอฮ์อันนี้หะดีษมุงกัดนะใช้ไม่ได้เหมือนกันมีอีกงานหนึ่งนะก็คืออะไรครับเนามุซออิมุนอิบาดะคนนอนหลับเนี่ยคนการนอนหลับของคนที่ถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะแล้วต่ออีกนะวะซุมตูฮูนะวะซอมตูฮูตัสบีห์การนิ่งเงียบของเขาเนี่ยเท่ากับตัสบีห์อย่าแสดงว่ากลนี่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่เงียบเดียวถ้ากลด้วยเนี่ยไม่ใช่ตัสบีห์ต้องนอนนิ่งเลยถึงจะตัสบีห์ยุ่งเหมือนกันนะพระกลนี่มันมีเสียงไงวะอามะลูมูฎออะฟุนอันนี้ไม่วรรคนี้มีปัญหาวรรคนี้นะครับเขาบอกว่าทำอิบาดะห์นั้นทวีคูณนะแต่ประเด็นไอ้สองวรรคบนเนี่ยทั้งหมดอะไรนะทั้งหมดเนี่ยหะดีษอะไรครับดออีฟนะแต่เนื้อหาที่บอกว่าการทำอามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ทวีคูณอันนี้มีในหะดีษบทอื่นที่เป็นซอฮีฮ์อันสุดท้ายพี่น้องครับแปะอยู่หน้าสุราบางสุราว่ายังไงรู้ไหมอยากให้คนมาละหมาดเยอะๆเพราะกลัวว่าเป็นไงฮะคนไม่ยอมมาละหมาดกันทำยังไงอ่ะก็ไปหาหะดีษมาจนได้หะดีษอะไรรู้ไหมบอกว่านบีเนี่ยไหนอยู่ไหนเนี่ยท่านนบีกล่าวว่ามุมินที่ออกมาละหมาดตะเราะวีห์ในคืนแรกไล่เลยนะคืนแรกได้อะไรคืนแรกเนี่ยบาปของเขาเนี่ยเสมือนกับเขาออกมาจากคันมันดาเนี่ยไปคืนแรกก็คุ้มแล้วสะอาดหมดแล้วเนี่ยออกมาคืน2เนี่ยอัลเลาะห์อภัยโทษให้กับพ่อแม่ด้วยโอ้โหนั้นถ้าคืน2ไม่ไปเดี๋ยวปามะโกรธไปคืน2อีกออกมาคืน3มาลาอิกะห์จะประกาศว่าคนๆนี้เนี่ยถูกลบล้างความผิดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มาลาอิกะห์ยังไม่บอกเอาคืน3ต่ออีกคืน4คืน5พี่น้องอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอยากทำมากเลยเพราะบางอันเนี่ยบอกว่าความผิดความดีเนี่ยเท่ากับบรรดาความดีของนบีทั้งหมดเลยโอ้โหฟังแล้วแปะเนี่ยสมมติคนอ่านนี่น้ำตาไหลเลยผมว่าไม่กล้าขาดสักคืนหนึ่งจนกระทั่ง30คืนครบเลย30คืนอ้าวอาจารย์แล้วเกิดถ้าเดือนนี้มี29ยุ่งเหมือนกันเอาแล้วถ้ามี29อ่ะพี่เกียรติอ่านมันยาวบื้นเลยเนี่ย2หน้ากว่าเนี่ยบางคนก็บอกเป็นคำพูดของท่านอาลีไม่ใช่นบีแล้วท่านอาลีจะบัญญัติได้ไงเนี่ยมาเป็นชุดๆเลยเนี่ยความดีเท่านู้นเท่านี้โอ้โหเยอะครับเท่ากับคนที่ตายชะฮีดยอมรับในความเก่งในการแต่งมากเลยแต่แบบนี้ผิดพอสืบไปแล้วพี่น้องครับหะดีษเมาดูกุขึ้นมาปลอมของปลอมดังนั้นไปละหมาดเถอะแต่ไม่ต้องใช้ไอ้เรื่องแบบนี้มาอะไรฮะมาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรเพิ่มจูงใจดูสิ1เนี่ยคืน1ได้นี่คืน2พ่อรู้ไหมถ้าเจอแบบเนี้ยอาจจะเลือกแค่บางคืนเอาเฉพาะคืนนี้ว่าคืนนี้เยอะเว้ยไอ้คืนนี้น้อยไม่เท่าไหร่ยุ่งเหมือนกันน่ะแต่สิ่งที่เราต้องหาก็คือคืนอะไรฮะคืนไลละตุลกอดไงอันเนี้ยในกุรอานแต่ไม่ต้องมาอยู่ติดอยู่กับหะดีษปลอมแบบนี้พี่น้องครับนั้นเนี่ยถ้าซูเราะห์ไหนติดอยู่ละหมาดคืน1ได้เท่านี้คืน2ไปออกซะไอ้คนติดบาปทำไมอ่ะถ้ารู้แล้วเนี่ยก็บอกแล้วไงใครโกหกตั้งใจโกหกว่านบีเป็นคนพูดแล้วนบีไม่ได้พูดมากกว่าอาดะฮูมินันนาร์อัลลอฮ์เตรียมที่นั่งเอาไว้ในนรกนะครับก็ฝากเอาไว้นะอามานะของบรรดานักวิชาการก่อนผมขึ้นกุตบะผมกว่าจะนอนเที่ยงคืนนั่งตรวจหนังสือเล่มหนึ่งซื้อหนังสือตาชซอฮีฮ์ดีอะซอตาชซอฮีฮ์ฮะดีษซอฮีฮ์ชื่อซอฮีฮ์เนี่ยเราปลอดภัยใช่ไหมแต่ตรวจไปตรวจมาโอ้โหดออิบานเลยแล้วเรายกไปแล้วเอาไปสอนคนแล้วแล้วเขาเอาไปปฏิบัติด้วยพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยสุดท้ายจริงๆมันอยู่ไหนหน้าไหนเนี่ยอยู่ไหนหาไม่เจอละเขาบอกว่ายังไงครับอันนี้นะ
่าเขาบอกอย่างนี้อันนึงนะมันดาอิลาดอลาละใครก็ตามที่เรียกร้องไปสู่คนให้คนหลงกานาไลฮิมมินันอิสมมิสลูอาซาอาซามีมันจะบาหูนบีบอกว่าบาปของเขาเนี่ยเท่ากับไอ้คนที่ตามเขาแหละยุ่งไหมไปสอนคนให้เขาหลงเอาหะดีษมุงกัดมาหะดีษนู่นนี่มาแล้วก็บอกทำตามฉันสิหรือไปบอกว่าอันนี้เป็นบิดอะห์แล้วบอกว่าเนี่ยคือซุนนะแล้วสุดท้ายเขาหลงไปด้วยคุณน่ะได้บาปเหมือนกับคนที่เขาทำหมดเลยนั้นระวังนะครับอันนี้หะดีษนี้หะดีษซอฮีฮ์มุสลิมเลขที่2674นะครับก็ขอจบในเรื่องของการ บรรยายศาสนาเท่านี้นะครับแล้วก็ให้สุดท้ายให้อาจารย์ซอดีกินนะครับได้สรุปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องครับขอทิ้งท้ายด้วยกับสิ่งที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่ตัวเราเลยครับนั่นก็คือคืนเลตุนก่อนผู้หญิงก็มีสิทธิ์ผู้ชายก็มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความประเสริฐซึ่งมันไม่มีอยู่ในเดือนอื่นมันมีอยู่ในเดือนรอมฎอนที่ดีกว่าพันเดือนนั่นหมายความว่ามันมากกว่า83ปีนั่นหมายความว่ามันมากกว่าชีวิตของใครบางคนอีกหลายๆคนเพราะคนบางคนอาจจะเกิดมาอายุไม่ถึง83ปีแต่นี่มันมากกว่า83ปีส่วนเท่าไหร่ไม่รู้มันดีกว่าพันเดือนทีนี้ทำไงจะได้พี่น้องมุสลิมก็อยู่กับบ้านนบีสั่งให้ขวนขวายนะไม่ใช่ว่าให้มันวิ่งมาชนแล้วก็ได้เองนบีสั่งให้ขวนขวายแสวงหาคืนเลยและต้นก๊อดผู้ชายเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนอยากจะเรียกร้องชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมันมีเรื่องสารพัดบางเรื่องก็ทำให้เราสุขใจบางเรื่องก็ทำให้เราทุกข์ใจสารพัดเรื่องบนดุนยาแต่ถ้าพี่น้องเอาตัวเองเนี่ยไปขังอยู่ในมัสยิด10คืนพาตัวเองให้หลุดพ้นจากดุนยาไปขังตัวเองไว้ในมัสยิดไม่ออกไปไหนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแล้วคิดดูสิว่าในมัสยิดในบ้านของเรามีอะไรมันมีแต่ความดีไม่มีความชั่วไม่มีความวุ่นวายไม่มีความหลงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเว้นแต่อามันอิบาดะห์ที่ดีและพี่น้องพาตัวเองไปขังอยู่ในมัสยิด10คืนสุดท้ายถามว่าจะพบกับคืนแล้วทุนก้อนได้ง่ายกว่าคนอื่นไหมย่อมง่ายกว่าย่อมง่ายกว่าเพราะเราไม่ได้ออกไปสารวนวุ่นวายกับโลกภายนอกนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำผู้ชายส่วนผู้หญิงอยู่กับบ้านเมื่อสามีไปยติกราฟผู้หญิงก็อยู่กับบ้านด้วยหัวใจที่จดจ่อจับจ้องกับคืนแล้วทุนก้อนชีวิตเราถ้าพบสักครั้งหนึ่งน่ะทำด้วยเลยแล้วแต่ปัญหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้พบหรือไม่เพราะมันมีหะดีษสองหะดีษครับที่ผมอยากจะสรุปไว้ให้เป็นข้อคิดให้เราได้ตระหนักหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าช่างอัปยศสิ้นดีที่ชายคนหนึ่งเมื่อรอมฎอนได้เข้ามาหาเขาจนกระทั่งเลยไปถึงปลายเดือนแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษซึ่งท่านหญิงไอชาเนี่ยได้ถามกับท่านนบีว่าถ้าฉันรู้ว่าคืนไหนไปคืนแล้วตุนก๊อดเนี่ยจะให้ฉันขอดุอาว่ายังไงจะให้ฉันวิงวอนว่ายังไงนบีก็บอกว่ากล่าวอย่างนี้ที่ไอชาอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีขออย่างนี้ที่ไอชาขอบอกว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยพระองค์ทรงรักการอภัยขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้แก่ฉันด้วยเธอขออย่างนี้นี่คือดูอาในถ้าเราคิดว่า10คืนสุดท้ายในคืนที่เนี่ยมันเป็นคืนเลตุนก๊อดก็ให้ขอดูอาแบบนี้แล้วถามจริงๆพี่น้องไปนมาดไหมตะรอวีไปแล้วพี่น้องกลับมาทำอะไรต่อถามตัวเองว่าหลังจากไปนมาดตะรอวีแล้วเนี่ยกลับมาทำอะไรต่อดูหนังดูละครไหมผู้ชายตั้งวงน้ำชาจิบชาแล้วก็พูดจาภาษาลามกต่อไหม
หรือหัวใจจดจ่อกับอยากจะพบกับคืนเลยละตุ้นก๊อตซึ่งอีกหะดีษบทนึงเนี่ยพี่น้องครับน่าเศร้าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับใครมีอยู่ครั้งนึงครับนบีเดินขึ้นมิมบัตแล้วก็กล่าวว่าอามีนอามีนอามีนซึ่งมันติดกว่าทุกครั้งชาวบ้านก็เลยแปลกใจเมื่อนบีลงมาก็ถามว่าเหตุใดท่านจึงกล่าวว่าอามีนอามีนอามีนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าญิบรออีลได้มาหาฉันแล้วก็บอกว่าผู้ใดที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วและเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เขาเข้าสู่ไฟนรกขอให้เขาเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ท่านจงกล่าวว่าอามีนและท่านก็เลยกล่าวว่าอามีนนั่นหมายถึงว่านบีตอบรับสิ่งที่มาลิกะห์มาบอกกับคนที่เมื่อรอมฎอนมาถึงคราวแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เพราะว่าเขาไม่ได้ทำความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกอย่าให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเลยพี่น้องตรวจสอบตัวเองว่าเราทำอะไรมากที่สุดในเดือนรอมฎอนเราเปลี่ยนตัวเองในเดือนรอมฎอนได้ไหมให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมซึ่งสุดท้ายนะครับพี่น้องครับมันเป็นหะดีษที่ทุกคนได้ยินกันอยู่และก็ถูกยกมาเป็นประจำมันซ้อมารอมฎอนอีมานันวาติซาบันกูริฟอลอฮูมาตะกอดดามินซัมบิถูกยกมาเป็นประจำว่าผู้ใดก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับความศรัทธาด้วยกับอีมานนั้นด้วยกับความศรัทธาแล้วก็อย่าถือแบบว่าให้มันผ่านไปวันๆนึงต้องถือแบบหวังการที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์เขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปของเขาในอดีตที่ผ่านพ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้อย่างนี้ถือศีลอดด้วยกับอีมานนั้นด้วยกับอีมานแล้วหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะได้รับการอภัยโทษจากบาปต่างๆที่ผ่านพ้นมาในอดีตของเราขอให้ทุกคนได้บรรลุถึงเป้าหมายในรอมฎอนปีนี้ด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาต่อพระองค์ด้วยกับความตั้งมั่นด้วยกับความตั้งใจจริงในการถือศีลอดในการทำมันอามันอิบาดะห์และขอเป็นอามันที่ถูกตอบรับณที่พระองค์โดยทั่วกันทุกคนครับในตอนสุดท้ายครับเป็นของฝากจากบางพรมีหนังสือเล่มนึงครับชื่อพี่น้องจับคำพูดผมให้ดีนะและเดี๋ยวผมจะถามจากคำพูดที่ผมพูดเนี่ยและส่วนคำถามอื่นก็จะให้อาจารย์ดุติฟได้ถามหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าวารสารใต้ร่มเงาอิสลามแล้วก็เป็นฉบับเดือนรอมฎอนในเล่มนี้ถ้าใครเป็นสมาชิกนะครับ1ปี420บาทเท่านั้นเอง1ปี420บาทเท่านั้นเองก็เท่ากับเล่มละ35บาทต่อ1เดือนพี่น้องจ่ายตังค์แค่35บาทต่อ1เดือนและเฉพาะฉบับเนี้ยมันเป็นฉบับรอมฎอนในข้างในจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรอมฎอนเกือบทั้งสิ้นใครที่เป็นสมาชิกเนี่ยไปเปิดอ่านใช้เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตในช่วงของเดือนรอมฎอนได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นวันนี้บังพรให้มากี่เล่มไม่รู้ละแต่ว่าจะเป็นอาจจะไม่หมดทั้งหมดก็ได้จะเป็นของขวัญให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นคู่มือในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ผมถามคำถามแรกครับว่าหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรครับใครอยากได้ตอบเลยครับตาตรงเงาจางครับอ่ะเชิญครับบังสะดวกไหมอีกคำถามนึงครับถ้าใครสมัครเป็นสมาชิก1ปีเท่าไหร่ครับยกมืออ่ะอาจารย์ตอบอ่ะเท่าไหร่ครับ420อ่ะคำถามต่อมาเชิญอาจารย์ครับอาจารย์ถามง่ายอ่ะผมไม่รู้ถามอะไรไม่มีในที่บรรยายนะครับประตูสวรรค์มีกี่ประตูใครรู้ไหมถูกต้องครับ8ประตูใครตอบได้นะแล้วก็มีประตูนึงที่เป็นของคนที่ถือศีลอดชื่อว่าอะไรยกมือนะใครตอบเลยครับยกมือเลยครับไม่ต้องกลัวผิดนะ
ฮะประตูหนึ่งที่เป็นเฉพาะของคนที่ถือศีลอดประตูน่ะมี8บานบางยีเขาตอบแล้วนะ8ประตูอันนี้ในหะดีษนะครับไว้ได้2เรื่องเรื่องแรกก็บอกถึงการอาบน้ำละหมาดพูดถึง8ประตูเนี่ยมีอยู่อันนึงเลยบอกว่าประตูหนึ่งที่มีชื่อเฉพาะเนี่ยนะครับเฉพาะคนที่ถือศีลอดเท่านั้นถึงจะเข้าประตูนี้ได้มีชื่อว่าอะไรได้ไหมอยากปะรอยอะไรครับอ้าวใครตอบรอยานโอ้โหเนี่ยอาจารย์สมิธรับไปเลยเล่มหนึ่งนะเพราะว่าอาจารย์ตอบได้ทุกข้อแหละมูอันนั้นที่อาจารย์ถามผมนะอันนั้นผมตอบไม่ได้จริงๆนะนั้นอ่ะนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ซอต่อแล้วกันผมไม่รู้จะคิดอะไรงั้นเอาที่ผ่านมาพี่นะครับเพื่อรักษาสุนนะนบีตอกย้ำพี่น้องตรงนี้ว่านบีละศีลอดด้วยกับอะไรคนไหนตอบครับเร็วยกก่อนไม่กล้ายกพี่น้องมุสลิมก็ตอบด้วยนะครับสองเล่มเลยฮะแล้วก็พี่น้องมุสลิมคนไหนครับอันนี้ด้วยคนนี้ด้วยเหลือกี่เล่มครับเหลือกี่เล่มเหลือสี่เล่มเอาใครอยากได้เลยไม่ได้เยอะไปหัวข้อการบรรยายวันนี้ชื่ออะไรครับข้างหน้าเหลือสองเล่มอาจารย์สองเล่มสุดท้ายการข้อหนึ่งเดี๋ยวผมข้อหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงคนคนหนึ่งที่ทานเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นคนที่เป็นมุมินอยากให้ตอบว่าชื่ออะไรเขาชื่ออย่างเดียวถูกต้องครับสุมามะขอข้อสุดท้ายนะครับแต่ขออย่างนึงนะได้ไปแล้วอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายนะโดยเฉพาะคอลัมน์หนึ่งนะครับที่เขียนดีมากนะครับมันจะมีคอลัมน์หนึ่งผมเองครับเขียนไม่ใช่หน้าสุดท้ายนั้นดีด้วยอันนั้นร้านสเต็ก หน้าสุดท้ายอ่านด้วยนะอันนี้สำคัญมากเลยอ้าวนะครับให้อาจารย์สดกินปิดท้ายนะครับพี่น้องคำถามนี้ใครยกมือก่อนให้คนนั้นนะเพราะอาจจะตอบถูกหลายคนแต่ใครยกมือก่อนผมเห็นตรงไหนก็ให้คนนั้นเลยกันใครที่สัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับอ่ะคนนู้นก่อนผมพิชาผมไม่ทันเห็นอ่ะพี่น้องมุสลิมครับก็อย่าดักร้อยครอนกับทุกๆหัวใจที่เราเป็นพี่น้องกันแล้วก็มารวมตัวกันที่ร้านสเต็กบางพรแห่งนี้แล้วก็หนังสือเล่มนี้รองหน้าสุดท้ายเนี่ยครับปกหลังหน้าในเนี่ยเป็นการเอื้อเฟื้อจากบางพรครับจากร้านสเต็กบางพรที่ให้ความเอื้อเฟื้อต่อวารสารเล่มนี้ก็อย่าดักร้อยครอนครับทุกๆหัวใจทุกดวงครับที่เรามามีส่วนร่วมกันในความเป็นพี่น้องแล้วก็ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมครั้งนี้ก็หวังว่าบางพรจะรักษาความดีตรงนี้ไว้และพี่น้องก็จะมาร่วมกันต่อไปขอให้การเจอกันที่นี่ในวันนี้จะนำพาให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวนของพระองค์โดยทั่วกันครับวะบิลตอฟิกวันซิดายะฮ์ซามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله الحمد لله الحمد لله